เป็นหวัดคัดจมูกไอจามน้ำมูกไหลจะดีขึ้นแน่นอนสวัสดีค่ะวันนี้พี่ขวดมีซุปน้ำมันกระเพราเพื่อสุขภาพมาฝากกันนะคะซึ่งสำหรับเคล็ดลับนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่ทำได้ง่ายๆทุกบ้านเลยนะใครที่ชอบมีอาการหวัดคัดจมูกตันให้เราดื่มน้ำสมุนไพรสูตรนี้นะคะรับรองว่าอาการต่างๆจะหายไปแน่นอนสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีเพียงแค่ใบกะเพรากระเทียมแล้วก็เกลือป่นเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยก็ให้เรานำกระเทียมมาโขลกก่อนนะคะใครจะโขลกทั้งเปลือกก็ได้หรือว่าจะแกะเปลือกออกก็ได้นะคะก็โขลกแค่พอแหลกเท่านั้นค่ะแล้วกระเทียมที่ใช้วันนี้เนี่ยจะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะใช้ทั้งหมด7กรีบด้วยกันค่ะก็โขลกไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะแค่ดูว่าให้เขาพอแหลกๆค่ะเราก็จะโขลกประมาณนี้ก็พอนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะเราจะใช้น้ำมันแค่เพียงเล็กน้อยพอนะคะแล้วก็เตรียมเปิดไฟได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันเขาร้อนจัดนะก็ให้นำกระเทียมที่เราโขลกไว้นำลงไปผัดได้เลยค่ะตรงนี้เนี่ยให้เราใช้เป็นไฟอ่อนๆ นะคะผัดให้เขาพอหอมก็พอค่ะพอดูว่าเขาเริ่มเหลืองแบบนี้นะไม่ต้องให้เขาไหม้เกรียมนะคะก็ให้เรานำใบกะเพราซึ่งเราก็จะใช้1ถ้วยเล็กๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ผัดให้เขาเข้ากันกับกระเทียมเลยนะเนี่ยค่ะก็ดูแค่ผัดพอดูว่าเขาเริ่มส่งกลิ่นแล้วก็เริ่มสลดเล็กน้อยแบบนี้นะคะก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไป500 ml ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะต้มเขาไว้แบบนี้นะคะสักประมาณ 5-10 นาทีด้วยไฟอ่อนค่ะก็จะได้ประมาณแบบนี้นะคะก็จะเป็นซุปน้ำมันใบกระเพราซึ่งจะมีกลิ่นหอมมากๆใครที่ตื่นมาตอนเช้ามีอาการภูมิแพ้เป็นหวัดคัดจมูกไอเรื้อรังนะคะให้ลองดื่มน้ำสมุนไพรสูตรนี้นะเป็นซุปน้ำมันกระเพรารับรองว่าอาการจะดีขึ้นแน่นอนค่ะตอนนี้ก็ให้เราต้มเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆแบบนี้ก่อนประมาณ10นาทีด้วยไฟอ่อนนะคะตอนนี้เราก็ต้มเคี่ยวเขามาเรื่อยๆจนครบ10นาทีแล้วนะคะพอดูว่าครบ10นาทีนะก็จะได้ลักษณะนี้ค่ะหอมมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ซดเป็นซุปได้เลยค่ะก่อนที่เราจะปิดไฟนะคะก็ให้เราเติมเกลือป่นลงไปเล็กน้อยนะคะตรงนี้แค่ปลายช้อนก็พอนะให้เขาพอมีรสชาตินิดหน่อยค่ะพอดูว่าได้แบบนี้แล้วก็ให้เราปิดไฟได้เลยค่ะเราก็มาเทเป็นน้ำซุปนะคะสดตอนเช้าร้อนๆแบบนี้นะ1ถ้วยนะคะวันละ1ถ้วยแบบนี้ติดต่อกันเป็นเวลา1เดือนรับรองว่าอาการที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหวัดคัดจมูกไอจามน้ำมูกไหลจะดีขึ้นแน่นอนลองทำกันค่ะซุปน้ำมันกระเพราค่ะ